ดีละก็เจอเป็นไงบ้างน้องวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับน้องนะเป็นไงบ้างวันนี้เต็มที่ของไฟของไฟระวังไฟเลยโอ้โหสู้ยิบตานะคือโอ้โหแบบมีเดือดเลยแทบทุกยกเลยนะเราคิดว่าเราไปพลาดกับเขาอะยกไหนอะไรไงจังหวะสุดทีต่อทีมากกว่าเขาหนักยกไหนบันยก4ยก4เห็นมั้ยยก4รู้เลยใช่มั้ยรู้เลยครับแบบรอบแรกทีต่อทีเราเออต้านเขาไม่ได้อือแต่ตอนแรกเหมือนกับเขาจะต้านเราไม่ได้นะใช่มั้ยช่วงแรกยิงต่อยยิงใหญ่ยิงต่อยยิงใหญ่เหมือนเราจะบอกว่าขนาดรูปร่างนี้น่าจะเป็นปัจจัยนึงทําให้เราแพ้ใช่น้ำหนักเหรอน้ำหนักเล็กกว่าทีต่อทีแล้วเป็นไงรู้ทีต่อทีเรารู้เลยครับว่าไม่ต้านไม่ได้ใช่ไหมแข้งซ้ายใช่ไหมหรือว่าหมัดเนี่ยแข้งมากกว่าแข้งมากกว่านะแข้งซ้ายต้องยอมรับนะแข้งซ้ายของสองไม้ขาวนี่เตรียมมาดีมากเลยนะครับมือซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วครับเรียกว่าเต็มที่ครับวันนี้เสียดายครับวันนี้การเตรียมจริงๆเราวางไว้ยังไงบ้างน้องก็เดินเบียดครับเดินแต่เดินเราลงแข้งทีต่อทีเราไม่ไหวมันเข้าไม่ติดใช่ไหมใช่เข้าไปก็โดนทีหน้าเขาก็เขามีลูกผีครับก็เป็น1 2นี่เราทีหน้าเลยครับเกิดอะไรขึ้นที่ยก4ยก4เราดูแบบแรงเราต้านเขาไม่ได้ต้านไม่ไหวใช่หมดมั้ยก็ยังไม่ถึงกับหมดไม่ถึงกับหมดใช่มั้ยครับแต่ทีต่อทีเขาหนักจริงครับยก5นี่เขามาเราเนี่ยครับยก5นี่ขับที่เราได้มาครับมันลูกเสียหลักมากกว่าครับใช่ครับก็เรามีโอกาสเราอยากจะแก้มือใหม่ไหมอยากครับพี่กลางไหนพี่กลางเล็กกว่านี้มันเล็กกว่านี้หน่อยนะแต่เขาทำได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราต่ำสุดได้112โอ้112ก็ทำได้แต่เขาน่าจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเสียดายครับเดี๋ยวถ้าโบลเตอร์คงจะหาน้ำหนักที่เหมาะสมแหละครับเนาะวันนี้ก็ไม่เป็นไรคนฆ่ากันได้กีฬามีแพ้มีชนะเราอยากจะบอกเก่ากับเป็นมวยยังไงบ้างครับวันนี้ก็ตั้งใจอยากจะเป็นแชมป์ครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับผมขอโทษทุกคนด้วยครับที่ตามเชียร์ผมมาตลอดมวยรอบนี้ก็เต็มที่แล้วครับผมอ่ะนี่ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องนะฮะอ่ะเอาใหม่เนาะเป็นกำลังใจให้น้องก็เดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านยอดกล้านะครับวันนี้ก็ทำได้เป็นเพียงแค่ที่2ครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับโอ้บรรยากาศนี่แฟนมวยอัดแน่นเลยครับที่เห็นเขาเป็นรองเนี่ยหรือค่อยจะเป็นรองนะพี่ต้องคิดยังไงมันเป็นแผนหรือว่าไม่อะผมให้กำลังใจเด็กเขาเด็กมันเก่งคือดูเขาเด็กเก่งเช่นเขาเลยบอกว่าต่อตาต่อหน้าอะไรที่ทำได้ทำครับก็ผมให้เก่งให้กำลังใจเขาให้กระทำเก่งกีฬาครับให้เก่งวันนี้น้องถือว่าทำได้สำเร็จแล้วถือว่าทำได้ดีมากเลยพี่ต้องมองอนาคตน้องนะแล้วจากการเจอที่ไปแล้วในช่องแล้วแต่คนเลือกครับแล้วแต่สีน้ำของบอสครับเพราะว่าเขาได้ทำสิ่งดีๆให้กับพี่กัดเมื่อสักครู่นี้ถามทางยอดกล้ามา
บอกว่าพิกัดที่เขาโชคดีที่สุดคือพิกัด112เนี่ยน้องทำได้ไหมทำไม่ได้ผมว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่น่าเจอกันอีกนะเอาล่ะครับผมวันนี้เรามั่นใจว่าอาวุธที่เราเข้าไปชนะเขาเนี่ยคือลูกไหนแข้งซ้ายยกไหนมันเริ่มแข็งนิดยกไหนแข้งซ้ายเนี่ยยกขาไม่สี่ยกขาไม่สี่มั่นใจใช่ไหมหมดความมั่นใจหมดความกังวลใจหนักใจเลยยกไหนคิดว่าเราชนะแน่ๆหมดยกสี่ชนะแน่ๆเลยโอ้แล้วก็น้องชนะจริงๆนะครับขอบคุณครับผมวันนี้เป็นแชมป์ชั้นที่เท่าไหร่อะไรของเราเนี่ยเคยได้แชมป์มาแล้วกี่เส้นแล้วครับนี่เส้นที่สองแล้วนะฮะมอบเข็มขัดแชมป์ให้ใครบ้างเอาน้องเอามอบให้ใครบ้างครับชนะครั้งนี้เข็มขัดแชมป์โอ้โหเท่าไหร่ครับวันนี้พี่ต้อง60,000 บาทโอ้โหถือว่าแล้วก็เงินนี่คือสดๆเลยนะครับที่ขอจะต้องปันกินให้อ่านสดเลยนะครับขายแจ้ง20,000ครับนี่ขายแจ้ง20,000 บาทนะครับเป็น80,000 บาทนะฮะสุดท้ายนี้ครับขอบคุณพันมาหน่อยวันนี้ทำเสร็จแล้วนะให้เราได้หมื่นอันนี้ฮะพี่ไก่แจ้ก็อัดฉีดมาอีก80,000อยู่จังหวัดไหนนี่ครับโอ้เล่าได้บ้างละบอกผมพี่น้องเช่าบนจังหวัดพูดน้อยเตะหนักจริงๆยินดีแล้วนะฮะยินดีแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เอกในการนะสุดมือมันสนั่นเนื้อฮะก็เป็นทางด้านดอกไม้ป่านะวันนี้พิษแซงยก3นะครับอัดเข่าใส่เต็มกล้ามเลยนะชนะคะแนนทางด้านยอด9ของพิเศษยิ้มเนี่ยไปแบบขาดร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับ